สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงทำไมอ่ะทำไมวันนี้ดูมีไมโครโฟนอะไรเหรอไม่ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะร้องเพลงคุณผู้ชมได้ฟังกันโอ้ยเพลงลูกทุ่งอกหักของคุณเนี่ยเหรอขอร้องได้ไหมพี่ฟังเป็นเบื่อแล้วบอกคุณผู้ชมว่าพิเศษมากครับเรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านในการจะมาพูดคุยในรายการนะฮะ2ท่านนี้เคยมาแล้วอีกท่านนึงคือหนุ่มหล่ออีกท่านนึงคือสาวสวยใช่พระเอกนางเอกของเราเราไปกันดีกว่าแต่ว่ารายการเราไปกันดีกว่าเขาหลอกเราควรจะช่วยท่านทั้งสองคุยเพราะว่าท่านทั้งสองอ่ะปั่นเมืองมาเพิ่งถึงเพราะว่ารถติดอ๋อนี่อย่าไปปั่นมาใช่ไหมไปปั่นมากระหืดกระหอบเลยถ้าทายังหายใจไม่ทั่วท้องอยู่เลยเป็นหมอยังไงเนี่ยฮะลมปราณตัวเองเนี่ยหายใจให้มันทั่วท้องหน่อยสิคะอ้าวอย่าว่าไปว่าพี่ก็พอๆกันนั่นแหละได้โอกาสแซวหมอแค่อย่าว่าอะไรคุณหมอเขาปั่นมาแค่พี่เดินมาผมก็เห็นพี่หอบแล้วพี่เฮ้ยฉันยังมีคุณภาพอยู่ปัดโทวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่ามีคำถามนะฮะเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะทราบว่าตัวเองเป็นโรคอะไรหรือว่าอยากจะให้คุณหมอนะฮะช่วยบอกวิธีการรักษาตัวเองให้หน่อยเกี่ยวกับการนวดตามเขาเรียกว่าแนวเส้นประธาน10จ้ะก็โทรมาได้ครับ024033456นะครับ5สายแรกนะฮะก็มีหนังสือแจกให้นะครับเป็นยาสามัญประจำบ้านนะฮะตามแผนโบราณทั้งหมด27ขนาดด้วยกันค่ะว้าวอยากได้อยากพบคุณหมอแล้วเพราะว่าเรามีเรื่องหลายเรื่องอย่าเสียเวลาเลยนะครับนะฮะท่านแรกครับขอเรียนเชิญคุณหมอนิกรจันแสงแพทย์แผนตะวันออกจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณหมอชาคริยาหลินแพทย์แผนตะวันออกจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธเช่นเดียวกันครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะคุณหมอเป็นหมออุ้มสวัสดีค่ะในส่วนตรงกลางเลยครับวันนี้คุณหมอมาพร้อมกับยาเป็นหลายสิบขวดเป็นสิบขวดเลยตกใจมากเมื่อกี้คุณหมอเดินถือมาผมนึกว่าจะมาแจกคุณผู้ชมยังไม่ถึงกระแจกแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรปรึกษาได้นะคะก็คือครั้งที่แล้วนะครับคุณหมอเคยมาแล้วนะครับก็คือพูดในเรื่องของเกี่ยวกับเส้นประธาน10ว่าเส้นประธาน10แต่ละเส้นเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างบ่งบอกถึงอาการอะไรในร่างกายเรานะฮะก็เดี๋ยวอาจจะย้อนให้คุณผู้ชมได้ชมอีกครั้งนึงว่าเส้นประธาน10เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับเส้นประธาน10ก็เป็นเส้นที่บ่งบอกนะครับแสดงถึงเส้นที่มีพลังมีลมคล้ายๆพลังแล่นนะครับซึ่งวิ่งอยู่ทั่วร่างกายนะครับมีทั้งหมด 72,000 เส้นอันนี้คือเส้นย่อยออกไปแต่ใน 72,000 เส้นก็มีเส้นประธาน10เส้นที่เป็นหลักคอยคุมเป็นหลักก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวเด่นเป็นตัวหลักที่ช่วยใน 72,000 เส้นเนี่ยอยู่ในร่างกายเราได้เป็นเส้นแกนหลักเส้นแกนหลักค่ะอย่างนั้นนะทั้ง10เส้นก็จะมีผมจำไม่ได้แล้วอ่ะมันเยอะมากเลยจำยากชื่อปิงคานเป็นชื่อทางท้าอีกมีมั้ยเป็นชื่อนิยามอีทาครับเป็นชื่อทางการแพทย์แผนไทยอันนี้เป็นอาการของคนประสาทกับเป็นคำภาษาภาษาบาลีสันสกฤตถูกต้องอีทาก็คือแต่ละปิงคลาปิงคลานะครับสุมนากาลาธารีสหัสรังสีทวารีจันทภูสังรุชัมสุคูมังสิกินีโอ้โหแล้วก็มีอีก3เส้นพิเศษครับมีอีก3เส้นอีกมีอีก3เส้นพิเศษนะฮะซึ่ง3เส้นนี้ใช้สามารถใช้วันนี้จะมารักษาอาการของอาการปวดหลังทั้งหมดก็คือใน3เส้นนี้นี่ครั้งที่แล้วนะพี่สองคุณหมอที่มานวดให้ผมใช่ไหมฮะตอนปวดบ่านี่เวลาไปเจอใครนะปวดบ่าไหมลองวิชาไหมอยากรู้ปวดข้างไหนปวดข้างไหนปวดข้างขวาเอามือซ้ายมาคุณหมอก็บอกว่าถ้าปวดแถวๆนี้ให้นวดตรงนี้ใช่ไหมฮะเขากดไปตรงนี้เขาก็งงเฮ้ยทำไมนายไม่นวดบ่าฉันล่ะเราก็โชว์พาวเลยคุณหมอสอนมาครับคุณหมอสอนมาแล้วเช็คว่าหันซ้ายหันขวาด้วยเปล่าเช็คดูอาการดูอยากรู้อยากรู้ดูเหมือนมีภูมิความรู้ไหมฮะหมอนิดพูดไปก็อายครับพี่คุณหมออุ้มเดี๋ยวก็น้ำตาจะไหลให้คุณหมอวันนี้บอกดีกว่าวันนี้มี3โรคใช่ไหมสามโรคแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยตอนจบรายการเราแอบคุยกันไว้ค่ะว่าสามารถนวดแล้วทำให้ผอมได้จริงเหรอแต่เราอบเอาไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อคราวโน้นเราเอาเรื่องหลักของเราก่อนมันนี่เดี๋ยวโทรศัพท์มันจะถล่มทลายนะพี่นะใช่พี่ไว้คุยของพี่ให้พี่ผอมก่อนแล้วพี่จะเชิญหมออุ้มไปทีวันนี้เอา5โรคหลักดีกว่าที่เราจะมาพูดคุยกันห้าเลยเหรอห้าโรคหลักมี1ปวดประจำเดือน2ปวดหลังใช่ไหม3นอนไม่หลับท้องอืดท้องเฟ้อด้วยท้องอืดท้องเฟ้อด้วยนั่นแหละฮะก็รวมอยู่นะฮะคุณหมอจะเริ่มจากโรคไหนเชิญเลยค่ะเอาโรคหลักของผู้หญิงก่อนดีกว่าปวดประจำเดือนต้องให้ผู้หญิงก่อนดีกว่านะฮะเกี่ยวกับอาการปวดประจำเดือนก็คือครั้งที่แล้วเนี่ย
คุณชมบอกว่าเวลามีน้อยจังเลยอยากจะให้เยอะๆกว่านี้อีกจะได้รู้โรคต่างๆว่าควรจะรักษายังไงอาการประจำของผู้หญิงคือปวดประจำเดือนปัญหากวนใจเลยคุณถามคุณหมอว่าการรักษาหรือว่าการดูแลควรทำยังไงครับจริงๆแล้วการปวดประจำเดือนมันเป็นอาการทั่วไปซึ่งผู้หญิงทุกคนแทบจะเจอแต่มีน้อยคนที่อาจจะไม่เจอนะครับไม่เป็นสองไม่เป็นใช่แล้วก็วิธีการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งหายาถูกไหมครับยาเป็นหลักก็คือพอนสแตนตัวหลักเลยนะครับแล้วก็บางคนก็มีถุงน้ำร้อนที่ช่วยนะครับจริงๆแล้วการที่เกิดการปวดของประจำเดือนก็คือกล้ามเนื้อเรียบนะฮะกล้ามเนื้อเรียบมดลูกเนี่ยบีบตัวถูกไหมฮะในช่วงนั้นหมายถึงว่ากล้ามเนื้อในมดลูกข้างในมดลูกบีบตัวใช่แล้วก็จะบีบเอาก่อนที่จะประจำเดือนจะมาถูกไหมครับก็จะเป็นก่อนนะฮะก็ถือว่าบางคนก็ถือว่าแพทย์บางท่านก็ถือว่าเป็นภาวะปกติซึ่งผู้หญิงทุกคนต้องเจอในการอักเสบครั้งนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ปวดแล้วเราจะมีวิธีการยังไงที่จะรักษาอาการตัวนี้ให้ปวดคือจริงการปวดประจำเดือนมันปวดทุกเดือนอยู่แล้วปวดทุกเดือนครับบางทีไม่ได้ปวดแต่ท้องอย่างเดียวนะคะบางทีร้าวไปถึงข้างหลังเลยถูกต้องครับปวดข้างหลังปวดบางทีมีใจสั่นผู้หญิงบางคนมีใจสั่นคือแต่ละคนต้องบอกว่าภูมิหลังไม่เหมือนกันภูมิร่างกายไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนไม่ปวดเลยนะบางคนมีแค่ประจำเดือนมาแต่ไม่มีอาการอะไรมีการหงุดหงิดด้วยนะครับก่อนที่ประจำเดือนก็หงุดหงิดหมออุ้มคะและอย่างยาที่มาวางเนี่ยมีสมุนไพรตัวไหนที่จะแก้อาการปวดประจำเดือนก็มีหลายตำรับเหมือนกันนะคะอย่างเช่นหมวดทางด้านนี้จะมีเรื่องของบำรุงโลหิตสตรีนะคะทางด้านนี้จะมีทั้งสูตร1สูตร2นะคะแต่ถ้าปวดประจำเดือนเราจะใช้ประสาภัยซึ่งตัวยาเนี่ยก็มีอยู่ในตำรับยา27ขนาดประสาภัยประสาภัยในตำรับนั้นจะมีไพรเยอะยังมีไพร81ส่วนตัวอื่นก็คือหนังสือเล่มนี้ก็มีสูตรมีวิธีการบอกมีวิธีการรับประทานสรรพคุณต่างๆด้วยหมอของอุ้มขาไพรเนี่ยจะมีส่วนที่ไปเวิร์กกับมดลูกของผู้หญิงมากเลยใช่ไหมคะเพราะอย่างสังเกตว่าอยู่ไฟอย่างเงี้ยจะให้มดลูกเข้าอู่ก็ต้องใช้ไพรเข้ามาอบในกระโจมมาทำอะไรต่อมีอะไรเขาจะช่วยสรรพคุณของเขาเนี่ยมีตัวเด่นหลายตัวเหมือนกันอย่างเช่นช่วยในเรื่องของลดบวมอาการฟกช้ำอะไรพวกนี้ค่ะแล้วช่วยเรื่องของโลหิตฤดูที่เน่าเสียเขาจะช่วยขับออกมานะคะก็คือเป็นยาบำรุงเลือดด้วยใช่ไหมคะสมัยก่อนพวกคนชาวบ้านชอบกินยาดองเหล้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็กินไปเมาไปแบบไม่รู้แต่สองไม่เคยลองชิมแต่ว่าถ้าสกัดเป็นเม็ดอย่างนี้จะปลอดภัยกว่าแล้วทานง่ายกว่าทานง่ายกว่าจำนวนที่ทานโดสก็น้อยลงด้วยนอกนั้นก็จะมีเรื่องของตัวที่เป็นยาภูมิภาคนะคะแล้วก็กำลังราชสีบำรุงไฟธาตุพวกนี้ก็จะมีซึ่งจะอยู่ในพระคัมภีร์ศิลาจารึกวัดโพสมัยโบราณอย่างนี้ถ้าคุณสุภาพสตรีนะคะคุณหมอเป็นที่สะบัดร้อนสะบัด